สวัสดีทุกคนวันนี้เราก็ตั้งใจจะมาทำวิดีโออะไรสักอันหนึ่งนะไม่ได้ทำมาตั้งนานแล้วอะนี่หน้าตายังเพิ่งตื่นเลยในช่วงกินเจนะก็เลยคิดว่าเก็บภาพประสบการณ์กินเจของปี64ไว้สักนิดนึงตอนนี้เราก็อยู่ที่ภูเก็ตเหมือนเดิมนะก็บรรยากาศกินเจอาจจะแตกต่างไปจากปีก่อนๆบ้างเดี๋ยวมาดูกันครับว่ากินเจปีนี้เป็นอย่างไรบ้างตอนนี้อยู่ที่ศาลเจ้ากระโถก็เดี๋ยวจะลองมาไหว้ที่นี่กันนะไม่เคยมาเลยด้วยเดี๋ยวดูว่าเขาทำอะไรกันบ้างเนาะแปลกๆเสียงดังมากร้อนมากตอนนี้เราอยู่ที่อาร์มช่วยตุ๋ยนะครับก็วันนี้ก็ได้หลายอาร์มอยู่ไหว้พระเยอะแล้วแล้วก็น่าจะได้บุญเยอะพอสมควรก็ขอจบคลิปเท่านี้แหละที่ทุกท่านกินเจภูเก็ตยังเหลือประมาณ 5-6 วันเนาะก็ถือว่าผมกินเจได้อย่างเต็มที่แล้วก็ปฏิบัติตามได้อย่างเต็มที่ก็อนุโมทนาให้กับทุกคนด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันว่าจะพาไปที่ไหนอีกก็สั้นๆเนาะคลิปนี้ไว้เจอกันบ๊ายบาย